มากแม่ค่ะยาวไปนู่นเลยนะไม่ธรรมดานะเดี๋ยวมาตามดูว่าวันนี้นะมาเที่ยวราชบุรีมีอะไรเราได้ทานกันบ้างนะครับค่ะถ้าพร้อมแล้วเลยแล้วก็ตอนเราเดินมาเห็นว่าตักไข่ด้วยได้ของรางวัลเดี๋ยวตอนกลับเราไปตักกันใช่ครับผมนี่มีฝั่งนี้ด้วยใช่สนใจไหมฟิลตักโอเคสนใจไหมออมมุกเหรอต้องออมมุกกันนะสนใจเปล่าเฮ้ยมุ่งว่า S 6 0 M 1 0 0ยังไม่ตอบนะว่าเอาไม่เอาแต่เดิมแล้วมุ่งแล้วมุ่งแล้วอันนี้เถอะเอา2ไม้ค่ะได้ค่ะไม้29 2ไม้50ได้ค่ะลูกโอ้ยเจอน้อง FC ด้วยเดี๋ยวให้แม่เดินถ่ายให้ลูกยิ้มหวานลูกไม่เห็นหนูจะมาขนาดน้องเทปซีตัวจิ๋วแม่หนูมาข้างหน้าเดี๋ยวพี่ฟิวอยู่ข้างหลังเออนั่นแหละลูกคนย่อหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามจำได้ด้วยเหรอลูกเอาไปดูนะลูกนะขอบคุณครับน้องขายของอยู่นะแม่เมื่อกี้เห็นนะถ้าไม่ลืมได้แล้ววิลมดีอ่ะฟิวใช่เงินหนูก็ยังไหลอยู่เป็นคนมึงเหงาง่ายแต่อากาศดีนะถือโอเคเลยแหละแม่เปิดคนแรกเลยวันนี้ได้มาแล้วเขาใส่มาดีอยู่นะเออเราค่อยหาที่นั่งกินใช่ไหมใช่อุ้ยแม่เขาเดี๋ยวทุเรียนทุเรียนชุดละ50ค่ะมีนักเรียนเก่งโอ้หอมมากชุดละ50เป็นคนเชียร์แล้วให้แม่ซื้อหนูจะได้แบบว่าเฮ้ยไม่รู้สึกผิดเออว่าจริงด้วยแม่นี่น่ากินแม่เดินไปเลยเห็นไหมล่ะมุ่งแน่ดิ่งเลยอ่ะอุ้ยชุดละ50บาทแม่ขอดูหน่อยคนนี้กับเมื่อกี้เลยหอมๆเลยอุ้ยเราอยู่ใต้ลมพัดทางนี้ด้วยนะแทบแย่เมื่อกี้นะเราหยวนมากข้าวแม่ของก็หลากหลายนะแบบว่าเป็นพวกของกินพวกน้ำของอิ่มท้องอะไรอย่างงี้ผัดหมี่ก็มีนะสนใจเปล่าเออต้องลองกันแหละอะไรคะอะไรนี่ต้องขาข้าวเปล่าไว้ก่อนนะคะไม่ลองอะไรคะข้าวผัดหมี่เหลือ20บาทค่ะ50บาทจะ20ข้าวเปล่าไว้ก่อน10บาทก็มีนะอันนี้เท่าไหร่นะคะอันนี้20โอเคข้าวเปล่าค่ะ20บาทค่ะมี20กับ10บาทโอเคขายถูกมากเลยนะใช่ไปเดี๋ยวเดินด้วยก่อนครับแม่ก็หายไปแม่หายไปหิวน้ำเลยเห็นน้องน้องน้องแก้วนะครับแก้วเท่าไหร่เอ่ยแก้วเล็ก35แก้วใหญ่50นะครับด้วยของหายเยอะจริงนะพูดถึงใช่เยอะมากนี่นี่นี่พังแบบดีนะมาเดินงานนี้ไม่ร้อนนะแม่ลมโผล่ตลอดเลยนะใกล้น้ำใช่ไหมแม่เฮ้ยไม่หวานมากสดชื่นดีโอเคไปแล้วถูกเลยนะ35บาทเองอร่อยแม่เราเคยกินไหมข้าวเกี๊ยวปลาเส้นไม่เคยลองชิมดูก่อนแล้วอันนี้อะไรอ่ะข้าวเกี๊ยวปลาเส้นข้าวเกี๊ยวปลาเส้นนะครับลองชิมดูก่อนอันนี้มีรสกินการที่เลือกให้เรากินนะครับพ่อจะไปไหนก็ก่อนเลยนะครับขอฝากจากปัตตานีเลยที่ไปได้ชิมร้านเลยนะครับก็ชิมได้นะมีน้ำพริกถ้ามีน้ำพริกด้วยมีรสเผ็ดรสดั้งเดิมแล้วก็รสสาหร่ายเอาดั้งเดิมแล้วไปชิมน้ำพริกนะมากค่ะมันจะออกแบบว่ามีผงสาหร่ายอันนี้โนริสาหร่ายเหรอใช่มันจะแบบว่าออกเค็มๆนิดๆแบบกลมกล่อมอ่ะอร่อยนะกินเล่นได้เออน้ำพริกไม่ได้นะน่าสั่งเลยนี่อร่อยนะ35-300น้องเบลใช่อุ๊ยไม่ได้แพงนะเอาไปทำหาได้สั่งที่ไหนก็ได้นี่เอาอย่างละถุงก็ไม่สั่งเนี่ยเอาไปกินที่บ้านแบบฟินๆนั่งดูหนังนะใช่เพราะถ้าแบบใหม่ๆเลยตักแล้วก็ใส่ผงเบิ้ลอันนี้เราดั้งเดิมอ๋อจิ้มก่อนจิ้มก่อนได้มาแล้วครับนี่แม่หยิบมาอีกหนึ่งกระปุกอร่อยนะเราไม่เคยซื้อเลยนะร้านเนี้ยอร่อยอร่อยนะคือโป๊ะข้าวเกี๊ยวปลาเส้นนะครับนี่เลยถ้าจะน้องไม่ชอบอันนี้โนริสาอะไรเอาเก็บน้ำพริก10 บาทน้ำพริก10 บาท
เราหยิบมาหนึ่งกระปุกอ่าฮะเฮ้ยด้านหลังก็มีนะปังเวอร์นะครับใช่ปังเวอร์ปังเวอร์อ่าได้มาแล้วเดี๋ยวดูต่อนะครับเรื่องมันอร่อยนะรสชาติติดปากเลยอ่ะอร่อยอร่อยนะแม่นะเขานัวครับฟิวค่ะฟิวใช่ครับคุณพ่อเคยดูต้องจัดตัวเล็กๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณพ่อจำได้ด้วยใช่โอ้ยอันนี้ไข่เตาไหนฮะเข้าเร็วเข้าเร็วแวะเหรออยากกินเหรอใช่เอาสิบลูกนี่ก็จะมีมันม่วงมีแครอทแล้วก็มันกรีนขนมไข่เต่านะครับเดี๋ยวไปนั่งทานกันนะคนมาเยอะนะแม่ตอนที่เราเข้ามาด้านหลังเรามองดูว่าเฮ้ยคนจะน้อยหรือเปล่าโอ้โหแหล่งเขาอยู่ตรงนี้พ่อสังเกตนะไปทุกที่ทุกงานเนี่ยน้ำมันเขาจะใหม่มากสังเกตดูนะไม่มีดำใช่ครับน้ำมันเขาจะเหลืองใสเลยอ่ะเหมือนเปลี่ยนเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับมาแล้วพี่พี่เขายื่นมายังงงมันคืออะไรก่อนมันคือแมงกะพรุนอ๋ออยากให้ชิมน้องๆช่วยชิมหน่อยครับครับครับของผมอร่อยมากนะพี่ไม่ต้องกลัวครับของผมอร่อยมากไม่ได้อร่อยน้อยๆนะครับพี่แมงกะพรุนเรื่องของเมืองชนบุรีนะชิมก่อนได้พี่แบบกรุบกรุบกรุบนุ่มหนึบดีกว่าซื้อของไม่อร่อยเพราะว่าน้ำนี่พออร่อยมันเป็นแบบกรุบกรุบเลยอ่ะแบบมันสดเฮ้ยน้ำมันขอเด็กนะเฮ้ยอร่อยแม่เดินมาปุ๊บพี่ก็ยื่นให้กับน้องๆอืมอร่อยนะน้องคนที่นี่พี่ได้เลยมาโลละ300กว่าอร่อยอร่อยพี่ขอบคุณมากนะครับมันเด็ดตรงน้ำจิ้มนะอืมเด็ดตรงน้ำจิ้มจริงจ้าเลยเดี๋ยวมาน้องเปียวแป้งไม่ต้องแป้งไม่เข้าเลยครับอร่อยอยู่อันนี้ร้านอะไรอ่ะแม่ทองปอนนะครับหล่นปูม้าน้ำพริกไข่ปูโอ้โหแม่น่ากินมากคือตอนนี้หอมมากเลยนะเอาจริงเอาน้ำจิ้มเหรอแม่แม่หล่นก็น่ากินนะดิโอ้ได้ค่ะ150ครับสนใจตัวไหนถามได้ตัวน้ำพริกไข่ปูคือแบบมันน่ากินมากเลยนะน้องพี่สนใจด้วยเหรอใช่แม่ซื้อมาแล้วค่ะเป็นน้ำพริกไข่ปูคือน้องไม่เห็นในทิกตอกบ่อยมากน้ำพริกไข่ปูแล้วแบบกำลังอยากใช่เหรออาชิมค่ะเป็นไงคะไม่ห่วงอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านไปกินข้าวแล้วเหรอแบบแม่เคยมันเห็นอ่ะเดี๋ยวนะแม่เตือนนี้แต่หนูไปชิมมันนอนเตือนนู้นไหนขอดูหน่อยอ๋ออันนี้หล่นนะโอ้ซื้อก่อนก็ชิมมันคือทางของเราโอ้โหเบี้ยเขาตักใหม่ๆเลยน่าทานมากเลยนะเราก็ซื้อมาแล้วแหละใช่เราซื้อน้ำพริกไข่ปูกลับไปเดินไปเดินมาฟิลบอกเผ็ดเฉยใช่เอาเป็นสลูปี้โค้กแก้วหนึ่ง39บาทอันนี้มีชาไทยชาเขียวสลูปี้โค้กแล้วก็มีแบบว่าใส่วิปครีมอนาคตเร็วๆนี้เราจะเป็นผู้เชี่ยวชาญงานแบบนี้แหละใช่คือแบบว่ากินอะไรรู้เลยใช่ไหมยิ่งแบบมาสเตอร์เชฟมาได้แล้วนะครับแม่เดี๋ยวเก็บไปเลยนะอยากกินอะไรแล้วเดี๋ยวไปนั่งกินข้างล่างกันตอนนี้ร้านนี้รสนิยมโอเคป่ะให้แม่ด้วยชื่นใจเป็นไงแม่ชื่นใจไปเดินต่อนะครับคือสมองเลยอ่ะเย็นครับสวัสดีครับครับลูกได้ได้ได้ถ่ายกับน้องก่อนได้ลูกครับมาเจอน้อง FC ด้วยนะครับครับว่าเขาไม่ได้มาเกทายบ้างครับเอาล่ะตอนนี้หลังจากที่เดินมาได้พักหนึ่งใช่ไหมเราก็มาหาที่นั่งนะเดี๋ยวนั่งทานอะไรกันนะครับอย่างที่บอกว่างานเขาใหญ่นะแม่ใช่ของกินของใช้เพียบนะครับแล้วตอนนี้เราก็แวะมาตรงสะพานนะครับที่ข้ามไปยังอีกฝั่งตลาดนะครับใช่อีกตลาดนึงบรรยากาศดีมากเลยนะก็คนที่มาเที่ยวงานเนี่ยแม่ส่วนใหญ่เขาก็ซื้อของกินแล้วมานั่งกินกันตรงนี้แหละใช่
อ่ะถ้าพร้อมแล้วรออะไรอ่ะกินก่อนดีกว่าเพราะมาจากบ้านเนี่ยไม่ได้กินอะไรเลยเนี่ยใช่อันนี้มีเหลืองน้องฟิวอ่ะฮะอันนี้20บาทอ่ะนะใช่มี10บาทกับ20บาทอุ๊ยจะเก็บน่ารักมาก แม่กินอะไรอ๋อมุกใช่ปึ๊บคือเมื่อกี้เราเดินฝั่งนี้แล้วเดี๋ยวเรากลับไปเดินฝั่งโน้นไหมสักหน่อยไหมแม่ได้ค่ะดูแม่มองเนี่ยแม่มองแล้วท้อเพราะมันไกลมากนี่ดูตะเกียบค่อนข้างนี่จะยากนิดนึงผัดหมี่ใช่ไหมเขาขายถูกนะ20บาทอร่อยอันนี้แบบเขาปรุงมาให้เรานะมีน้ำตาล1ช้อนกับพริก1ช้อนนี่สูตรของเขาเลยใช่ใช่คือเขาบอกอยากได้อยากเติมอะไรไหมหนูบอกอยากได้น้ำตาลกับพริกเขาก็ใส่มาให้เลยเขาใส่แบบอร่อยดีนะว้าวอุ้ยร้อนโดนทุกคนอร่อยเลยนะ20บาทนะคือแบบรสชาติเนี่ยต้องคือถูกใจเป็นยังไงคะมันนุ่มแต่น้ำแดงๆเขามันเหมือนแอมต้องกุ้งกีนี่แหละใช่ก็เป็นซอสแบบซอสเกาหลีไงมันจะผัดหมี่น้องพี่อร่อยเนี่ยนะใช่20บาทอ่ะชมแล้วชมอีกอ่ะ20บาทต้องบอกอร่อยแม่อันนั้นอุ้ยแต่บรรยากาศดีจริงนะมาเดินงานเนี่ยเนาะใช่แสงสีเสียงคือครบคนนั่งกันตลอดทางเลยแม่ยาวไปยันโน่นเลยอ่ะเออโหแล้วเดินมาไกลเหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้พ่อกำลังจะแกะอันนี้นะคะทุกคนเป็นแมงกะพรุนดองปกติบ้านเราอ่ะไม่ค่อยกินของน้องเอออันนี้บอกก่อนนะถ้าสังเกตดูนะถ่ายคลิปตะลุยกินมาไม่รู้กี่สิบคลิปแล้วนะก็คือโปรโมทแต่ว่าไม่ได้กินใช่แต่ว่าอย่างที่บอกแหละเราไม่เคยลองแค่นั้นเองนะครับเอาง่ายๆที่บ้านเนี่ยไม่ค่อยชอบของสุกๆดิบๆอ่ะชอบกินของสุกไปเลยใช่ไหมแม่ใช่แต่วันนี้พอลองชิมปุ๊บเอ้ยเปิดใจสักหน่อยเอ้ยมันก็อร่อยนะกรุบกรุบเออมันอร่อยที่น้ำจิ้มนะครับปกติน้องพี่กินแต่แซลมอนดองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นแบบว่าของใหม่ที่ไม่เคยกินปกติเรากินแมงกะพรุนก็แบบแมงกะพรุนย่างกับกรอบกรุบน้ำจิ้มซีฟู้ดแต่เนี้ยมันเป็นแบบดองร้อยหนึ่งนี่คือได้เยอะมากเลยนะใช่แกน้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มคือซีดมากอร่อยอะอร่อยน้ำจิ้มนะใช่คือแบบถ้าน้ำจิ้มอร่อยคือแบบมันจะกรบทุกอย่างแล้วมันจะดีใช่ทุกอย่างคือจบนะใช่ของพวกเนี้ยแม่สีฟูดอร่อยน้ำจิ้มจริงใช่ถ้าน้ำจิ้มไม่อร่อยคือจบเพราะว่าเนื้อปูเนื้อกุ้งอะไรก็แล้วแต่รสชาติมันปกติอยู่แล้วใช่มันอร่อยที่น้ำจิ้มจริงเจ้านี้ถือว่าอร่อยนะใช่ถ้าน้ำจิ้มดีของสดคือแบบโอเคเพอร์เฟคใช่ครับแล้วให้เยอะด้วยร้อยหนึ่งช่วงนี้หน้าร้อนก็จะมีแบบข้าวเหนียวทุเรียนระวังหงนะคะเป็นไงบ้างอร่อยเฮ้ยมันโอเคนะตอนนี้ก็ทานกันอิ่มเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินแวะไปฝั่งโน้นแป๊บนึงไปดูนะว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่ระหว่างที่เรานั่งอยู่อ่ะแม่พ่อเห็นน้องผู้หญิงคนนึงอายุน่าจะมาสัก10ขวบได้มั้ยแม่ประมาณใช่มั้ยครับฟิวได้9ขวบน้องก็เดินขายอะไรลูกไม่รู้เหมือนกันลูกอมก้ามาใช่มั้ยก็ลูกอมนั่นแหละเออคือพ่อเห็นอ่ะแม่พ่อสงสารนะเห็นน้องเดินอยู่อ่ะก็เดินกลับมาเดี๋ยวน้องเขาก็เดินกลับมาเดี๋ยวเราจะซื้อของน้องเขานะอุดหนุนน้องเขาหน่อยคืออย่างน้อยๆในความรู้สึกพ่อนะคือน้องเขาไม่ได้มาขอตังค์หรอกแม่น้องเขามาขายของเป็นอาชีพที่สุจริตน่าสนับสนุนจริงๆนะเออเดี๋ยวเรียกน้องเดี๋ยวเรียกน้องครับเล็กเล็กเรียกน้องมาละขายอะไรลูกขายลูกอมไหนขอดูหน่อยเราขายอะไรมั่งมองหน้าเหมือนรู้จักเลยรู้จักเหรอใครอ่ะพี่ฟิวเฮ้ยจริงปะเนี่ยลุงเห็นหนูขายของอยู่ถามหน่อยได้ไหมอ่ะหนูมาขายอะไรมั่งขายลูกอมค่ะหรอหนูยังเรียนอยู่ไหมลูกเรียนอยู่ใช่ไหมอันนี้มาช่วยพ่อแม่ขายอ่ะลูกหรออ่ะหนูขายไงอ่ะลูกขายถุงละ10บาทถุงละ10บาทแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะลูกอันนี้คือที่ใส่ดอกไม้แล้วก็ดินสอค่ะอ๋อวางดินสอก็ได้ใส่ดอกไม้ก็ได้ใช่ไหมลูกวันนี้ขายได้เยอะหรือยังเนี่ยเพิ่งว่าขายหรอขายทุกวันป่ะหรือว่าเฉพาะมีงานมีตลาด
ขายทุกวันค่ะฝั่งโน้นหรือเปล่าลูกใช่ค่ะขายฝั่งโน้นถ้าเกิดมีงานก็ขายฝั่งโน้นครับครับน้องฟิวลองดูแล้วชื่อหนุนน้องหน่อยอันนี้เท่าไหร่คะอันละ10บาทน้องขายเอาสีเหลืองด้วยเอาสีเหลืองเหลืองอันเหลืองเดียวกันไม่มีมีแต่สีมันเอาก็เหลืองสีอันลองไปดูฟิวลองไปดูมาในเขาดูหน่อยน้องขายอันละ10บาทใช่ไหมน่ารักมากมันเป็นฟีลแบบถุงเงินอะไรอย่างเงี้ยอ่ะสองอันอันนี้ลูกไม่ต้องทอนลุงให้ครับเอาไว้ซื้อขนมกินนะลูกนะไปดูคลิปนี้ด้วยนะรู้เปล่าดูพี่ฟิลบ่อยไหมบ่อยค่ะรอเดี๋ยวคลิปเนี้ยมาเที่ยวที่เนี้ยอยู่ในช่วงตะลุยกินหนูเข้าไปดูได้นะคือตั้งแต่ป.1ยันป.6นี่ป.อะไรลูกจะขึ้นป.6แล้วจะขึ้นป.6แล้วดูตั้งแต่ป.1เลยเหรอ เห็นปุ๊บจำได้เลยใช่ป่ะเมื่อกี้จำพี่ฟิลไม่ได้จำแม่พี่ฟิลอ๋อจำพี่ฟิลไม่ได้จำไม่เดือนได้เหรอลูกได้จ้ะวันนี้ไม่เดือนสวยเด้อชอบตรงที่ว่าแม่คิวขายตบปากลาโอเคลุงหมดหนุนนะลูกนะที่เหลือเอาไปซื้อขนมนะลูกครับผมน้องน่ารักกับแม่มาช่วยแบบขายของอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ขายถูกนะ10บาทใช่เนี่ยเห็นไหมสังเกตดูนะไม่ค่อยมีใครอุดหนุนน้องเลยนะน่าสงสารมากเลยอันนี้แบบอยากจะฝากเลยนะใครที่เป็น FC ช่องเราอ่ะถ้ามาเที่ยวราชบุรีนะมาเที่ยวตลาดฝั่งโน้นชื่อตลาดอะไรนะโบยกี่โบยกี่ถ้าเราเรียกผิดขออภัยด้วยนะแต่ว่าน้องอ่ะเขาขายอยู่บริเวณนี้แหละเมื่อกี้เท่าที่พ่อดูตั้งแต่น้องเดินมานะไปยังสุดทางอ่ะไม่มีใครช่วยซื้อน้องเลยคือในความรู้สึกเราอ่ะในความรู้สึกพ่อแม่พ่อสงสารนะเราช่วยอุดหนุนน้องเขาหน่อยคนละ10บาท20บาทใช่ครับคือน้องไม่ได้มาขอตังค์นะแม่น้องเอาของมาขายนะใช่ครับเนี่ยเราก็ช่วยอุดหนุนไปนะครับถือว่าเป็นทุนการศึกษาให้น้องเข้าไปถือว่าโอเคมากนะครับน้องน่ารักนะเนี่ยจริงๆแล้วแบบฝากไว้เลยแบบเราเห็นอะไรที่แบบเราพอช่วยเหลือได้อ่ะช่วยเขาไปเถอะนะครับถึงไม่ได้ให้เหมือนเราก็เถอะอาจจะช่วยหนุนน้อง10บาทก็ได้น้องก็มีกำลังใจแล้วพอน้องเดินตั้งไกลอ่ะขายไม่ได้สักงานนึงเลยเหมือนน้องก็แบบว่าเสียสละเวลาส่วนตัวตอนเย็นมาช่วยพ่อแม่ขายด้วยแบบไม่ได้มีเวลาไปเล่นอะไรเด็กที่น่ารักคนหนึ่งเลยนะครับฝากไว้ด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเดินกันต่อดีกว่านะครับไปกันจ้าตอนนี้เดี๋ยวเราจะข้ามอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งโน้นจะเป็นตลาดแล้วนะแม่นะใช่ไปเดี๋ยวไปเดินดูกันครับคนก็เดินข้ามไปข้ามมากันเยอะมากเลยนะโอ้ไม่ใช่น้อยนะเนี่ยใช่ครับแต่ปลอดภัยนะมีพี่สตาฟคอยดูอยู่ทั้งสองฝั่งเลยนะใช่ไม่ว่าจะเป็นบนสะพานหรือว่าบนแม่น้ำใช่ครับมองไปข้างหลังเดฟิลคนนั่งกินกันเพียบเลยอ่ะโอ้หน้างานเขาแบบใหญ่มากเลยนะรอบก่อนที่เรามาตอนข้ามสะพานมาได้ครึ่งนึงไม่เคยคือขนาดนี้นะฝั่งเนี้ยฝั่งนี้ไม่มีงานไงก็จะมืดๆหน่อยใช่แต่มีงานก็จะแบบว่าโอ้พูดง่ายๆมีงาน2ฝั่งเลยฝั่งนู้นเป็นตลาดฝั่งนี้มีงานใช่ไหมก็จะคือทักกูล2ไงจริงเดี๋ยวไปเดินดูฝั่งโน้นกันหน่อยนึงแม่มาแล้วรอบนี้เดินมาตรงกลางรู้สึกยังไงวิววิวอ่ะแม่เว่อเว่อเด้อเว่อเว่อเหมือนเมาตอนนี้เราก็เดินข้ามมาอีกฝั่งนึงแล้วนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเหมือนโซนขายของเหมือนกันนะครับเป็นโซนเหมือนโซนตลาดนะเดินเล่นกลางคืนนะครับใช่ของขายก็หลากหลายนะมีของกินด้วยฟิวเทียบเลยขายกันสุดเสาร์อาทิตย์ใช่โหลูกชุบนี่ไม่ได้กินนานแล้วนะฟิวชุบลายกล้วยน่ารักลองดูดิ20บาทเหรอนี่เน้นในของหวานนะพวกเราเนี่ย20บาทใช่ไหมอุ้ยมีอันนี้ด้วยแก้วมังกรนี่หรอใช่ค่ะเอาอันนี้เอาดีน่ารักมากเอาอันนี้ค่ะขอดูหน่อยค่ะเดี๋ยวนี่นะคะน่าขายโอ้โหปั้นสวยมากใช่ค่ะอ่ะ20บาทนะครับ20บาทเอ๊ะแล้วแบบมีกล้วยแบบนี้ด้วยกล้วยแบบกล้วยหรือว่ากีวีกีวีกีวีกล้วยกล้วยอันนี้อันนี้กีวีลูกโอ้หนูนึกว่ากล้วยมันผ่านออกมาเป็นชิ้นน่ะเหมือนเอามาโอ้ยฝั่งนี้มีสลัดด้วยฟิวน้องไม่บ่ายน้องไม่บ่ายน้องไม่บ่ายใช่เหรอน้องล้ำตกใจถูกหนูก็ไม่บ่ายกับน้องทำอย่างนี้หนูก็ไม่บ่ายกับน้องงงพี่ไม่บ่ายใครอ่ะอันนี้มีวุ้นด้วยวุ้นเป็ดก็มีนะฟิวฝั่งนี้น่าทานมากฟิววุ้นกรอบวุ้นกันสนใจไหมน่ารักนะไม่เดินเจออะไรฮะวุ้นกรอบกับน้ำมันกุหลาบใช่ยี่สิบบาทเอาอันนึงค่ะฟิวเคยกินยังเคยกินแล้วแต่ไม่ใช่ลายนี้หรอจะใส่รวมกันเลยก็ได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณนะมีอัน
ี้ด้วยมีภูเห็นไหมมีภูหรือหมูก็ไม่รู้อ่ะชิมหน่อยอยากรู้เปิดอันนี้เป็นดอกกุหลาบใช่ไหมใช่แล้วก็มีอันนี้ด้วยตัวอะไรอ่ะก็มีหมีภูเดี๋ยวให้ดูลายเล็ดเป็นกุหลาบเอาไปกินอันนี้ดีกว่าอ่ะลองชิมดูเดี๋ยวฟังเสียงกรึบกึกเป็นไงฮะปกติกินคือมันจะแบบหวานมากอะทุกคนแต่เนี้ยมันไม่หวานมากกำลังดีใช่คือน้องฟิลกินแบบส่วนใหญ่ที่กินใช่ไหมมันจะหวานแต่เนี้ยไม่ค่อยหวานถือว่าอร่อยพี่ก็บอกว่าเซฟลูกค้าด้วย ขอบคุณครับนี่เลยนะอร่อยใช่ไหมคะอร่อยอุ้ยอันนี้อะไรอะทูน่าทุกกิโลก็มีนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นของกินของใช้นะก็เยอะอยู่นะแม่กว้างอยู่นะแต่เราไม่สามารถเดินได้หมดแหละแม่เพราะกว้างมากเลยนะครับแม่อยากเอาอะไรเพิ่มไหมไม่เดี๋ยวค่ะกับแม่จะแวะซื้อไอ้นั่นขนมจากเพราะไหนนะถึงว่าเขาเดินมาเขาเงียบๆเพราะว่าถ้าแม่ซื้อมาเลยมันหนักไงเราต้องเดินย้อนกลับไปแล้วตรงนั้นมันทางอ่อนโอเคก็สำหรับที่ตลาดคุยกี่นะครับก็ใหญ่นะอันนี้จะเป็นตลาดกลางคืนนะครับยาวไปนู่นลิบๆเลยแล้วก็ฝั่งนี้ก็ไปถึงทางรถไฟเลยใช่เราก็เดินได้ประมาณนี้แหละแม่เดินบอกว่าเดี๋ยวอยากกลับไปฝั่งโน้นไปซื้อของแล้วกลับงั้นเดี๋ยวเรากลับไปดูฝั่งโน้นกันดีกว่าใช่น้องฟิวจะไปซื้อโมเดลชินจังน้องฟิวเห็นอยู่จะเอาไปตั้งแต่ขอซื้อน้ำเปล่าแป๊บนึงได้ครับน้ำเปล่าขวดนึงไม่ได้เลยค่ะไม่ได้เลยจริงๆฝั่งเนี้ยน้องฟิวมาดูเป็นชินจังทุกคนเป็นชินจังฝั่งโน้นแต่ว่าร้านข้าวมีเป็นสกุชี่ชินจังรอใช่แล้วก็มีเป็นกิฟช็อปน้องฟิวอาจจะดูกิฟช็อปใช่แล้วก็มีสกุชี่ชินจังทุกคนมาดูมาดูกันพ่อแม่หมั่นไส้อุ้ยน่ารักอ่ะอุ้ยเนื้อดีด้วยลองดูน่ารักมากแล้วตรงนี้ทุกคนนี่เป็นกิฟช็อปด้วยน่ารักมากก็แบบว่ากิฟจิกจิกเนี่ยสีชมพูน่ารักแม่ชอบแม่ละหนูขายได้แล้วชี้น่ารักแม่ซื้ออยู่หนูเอาไปเล่นด้วยแม่เอาเร็วแม่ชอบชิ้นจังนะเนี่ยเวลาดูซีรีส์แม่ก็กำบริหารกล้ามนิ้วใช่ถูกต้องใช่แต่น้องฟิวจะเอากิ๊บอันนี้อันไหนคะกิ๊บสีชมพูเอาไปติดตอนแต่งหน้าอ่ะฮะแม่เอาไหมพวงกุญแจก็มีนะเออนี่พวงกุญแจชิ้นจังอันไหนแม่เอาไปทำพวงกุญแจเหรอจะบอกแม่นี่สาวกชิ้นจังเลยนะใช่แม่ชอบดูเอออันที่ฟิวจับอ่ะน่ารักนะหรือว่าจะอันนี้ดูฝั่งนู้นก็มีว้าวุ่นเลยทีนี้เห็นไหมหนูขายได้แล้วรอคือตรงเนี้ยตั้งแต่มาน้องฟิวแบบเห็นแล้วมันน่ารักมากของเยอะแพงแบบเอ้ยจับใจมากไหนแม่เอาไหนเออเดี๋ยวขอสกุชชี่กับอันนี้จะเอาไหนดีเพราะว่าอันนี้ดีกว่าอันนี้ฮะใช่ใช่ก็สีนี้เนาะเออตัวนี้ดีกว่าต้องตัวนี้เดี๋ยวแม่เห็นปุ๊บรู้เลยชิ้นจังฟิวอย่างนี้เลยแล้วก็นี่ค่ะสองชิ้นนะจ่ายตังค์ค่ะแม่อยากได้เอาไปนอนก่อนไหมไม่เป็นไรค่ะเห็นไหมหนูบอกแล้วหนูขายได้อ่ะคิดเงินเป็นไงมาเดินตลาดอย่างนี้เรามาซื้อกล้วยนะครับเข้าหลังร้านเลยครับคุณพี่แม่เรียกมาหวีหนึ่งโอ้ยสุกไปอีกหวีหนึ่งนั่นหลังมือแม่นั่นแหละเขียวๆอยู่นะเออไม่เขียวไปไหมไม่เป็นไรนั่นแหละเดี๋ยวมันก็สุกพรุ่งนี้ก็สุกแล้วแม่นี่มีเท่าไหร่คะ20ค่ะโอ้โหเขาปีจะร้องนี่ไม่ใช่ว่าแบบแพงนะพี่ถูกมากใช่นะพี่ใช่ครับซื้อกรุงเทพเท่าไหร่แม่หวีอย่างเงี้ย4ใช่ครับประมาณ40บาทนะครับอยู่ใกล้นี้มาซื้อวันเว้นวันเลย ผมชอบทานกล้วยฮะบ้านี่พอกินกล้วยเยอะๆใช่อะไรมันก็จะกล้วยไปหมดเลยเออนี่เพราะอะไรเรื่องกล้วยกล้วยใช่ครับผมตอนนี้เราก็ข้ามมายังฝั่งงานแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันแม่บอกว่าอยากซื้อของกลับไปกินน่ะแม่อยากกินอะไรขนมจากข้าวหลามไก่ย่างเยอะนะเนี่ยใช่แล้วก็อย่าขาดกับน้องฟิวจะไปตักไข่ด้วยโอเคไปเดี๋ยวเดินดูกันคนแน่นมากตอนนี้ใช่ตอนแรกว่าแน่นแล้วตอนนี้แน่นกว่านี่คุณป้าบอกอร่อยนะครับปกติเราก็ซื้อเจ้านี้นี่แหละน่าทานมากเลยฟิลใช่แม่ก็ซื้อเป็นอกไข่อ่าฮะแล้วมันก็จะจ้วงบนรถเดี๋ยวให้คุณป้าครับสับให้หน่อยได้ไหมได้ครับ
เดี๋ยวคุณป้าฝากให้สับให้ด้วยนะครับอันนี้คือเนื้อล้วนๆใช่แล้วครับผมพอสับให้ใช่ไหมมันก็จะกินง่ายแหละใช่โอ้แต่น่าทานมากเลยนะแมวข้าวเหนียวด้วยเปล่าข้าวเหนียวหนึ่งนะครับเดินไปเดินมาเนี่ยทุ่มเลยตอนนี้แม่ขอมะม่วงหน่อยขับรถไกลอุ้ยแล้วเขาเป็นแบบเป็นอย่างเงี้ยมันหยิบง่ายนะฮะเอาเป็นน้ำจิ้มแบบนี้แม่แม่อย่างงี้แม่อย่างงี้จิ้มไม่เลอะไงเลือกยากเลือกยากที่ไหนได้เหมือนกันทุกลูกเลยอ่ะได้ไปแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวเอาไปกินบนรถไงตอนขับกลับไงเราขับรถไปอย่างเทพ2ชั่วโมงเลยนะมาเที่ยวเนี่ยแล้วเราคือชอบตรงที่ว่าแพ็กเกจเขามันหยิบง่ายจับอะไรง่ายนั่งง่ายอะไรนี่เอาอะไรคะแม่เอาข้าวหลามเอาข้าวหลามสีขาวแบบออริจินอลใช่แบบไหนแบบออริจินอลแบบต้นตำรับแล้วร้านเนี่ยเขามีหน้าเยอะมากเลยนะดูดิเผือกหัวเน่าสามกระบอกร้อยเลยพี่แบบนี้นะแม่40สามร้อยนี่หมดใช่ไหมไม่รู้ดิอันนี้34กระบอกร้อยค่ะเอาสองกระบอกพอเอาสีขาวสองกระบอก60นะคะแม่ไป400พี่กินไม่หมดไม่หมดอ่ะเดี๋ยวเราไม่อยู่บ้านอ๋อเดี๋ยวเราไปต่างจังหวัดอีกนะครับทุกคนใช่ช่วงนี้เราเที่ยวบ่อยใช่ไหมช่วงนี้เราอยู่บ้านแค่วันเดียวเองเดี๋ยวเราก็ไปจันทบุรีตามดูกันด้วยแล้วกันนะครับอันนี้4ก็200ได้ครับไปเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับโอ้ยคนแน่นจริงแม่แน่นมากตอนนี้เนาะตอนเราเข้ามานี่คนน้อยนะใช่แล้วตอนนี้คนเริ่มเยอะแล้วไงใช่ครับเดี๋ยวไปเดินดูต่ออยากกินอะไรอีกเดี๋ยวไปดูกันนะครับค่ะไปกันจ้าแม่เจออะไรอ่ะฟิวขนมจากขนมจากแม่ขวัญใจใช่ไหมขายง่ายอ่ะแม่ห่อ3 5 3ห่อ100เราห่อเดียวอุ้ยต้องเห็นเห็นอะไรฮะสอยดาวว้าวเราไปตักข้างหน้าดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราไปตักทุกโชคกันไปกันคือที่เนี้ยเขาแบบว่ามีเป็นแบบว่าปลาโป่งอะไรอย่างงี้ก็เป็นแบบงานวัดอะไรอย่างงี้มีปูมีปืนมีตุ๊กตาอะไรอย่างงี้ด้วยมาเดี๋ยวต่อไปนะเราจะมาตักลูกโชคกันแล้วนะครับใช่มาดูน้องไปอยากได้เต่าแม่ฟิวบอกว่าอยากได้เต่าขอให้ได้ขอให้โดนไปเดี๋ยวไปลุ้นกันนี่อยากได้เต่าวันไหนฮะเอาเชิญนะครับวันนี้เลยเหรอสาวคนไหนนะครับมาอยู่ด้านหน้านะครับลองมาลองสักมือนะครับใบละ20บาทเท่านั้นเองนะครับใบละ20บาทนะครับตักไข่ปลาโชคกระป๋องทางวันนี้นะครับ20บาทเท่านั้นเอง20บาทเป็นรางวัลใหญ่ได้หมดเลยนะครับจะขยายทีวีพัดลม20บาท20บาทออกแน่ออกแน่ไม่ลองไม่รู้นะฮะว่าคนที่จะโชคดีได้รางวัลใหญ่ของเราออกไปก็ได้ไม่อยากได้อะไรนะเต่า30บาทเป็นเราเดินกันเข้ามาดูนะฮะมาเลือกลุ้นกันดูก่อนมาลองคนได้เต่าครับไปมันมีอะไรสามสามไม่ได้แล้วเดี๋ยวพี่เอาให้เราจะเป็นผู้โชคดีรางวัลใหญ่ไหมเดินไปทั่วเลยครับรางวัลใหญ่เราอยู่ในใบบองนะครับไม่ได้เพียบเลยอ่ะอยู่ในบองกันเมื่อกี้นะคะไปตักไข่มาของที่ได้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคน10ใบของเราก็น่าจะประมาณนี้เลยแล้วก็นี่นะคะก็จะเป็นคลิปตะลุยกินนะคะที่งานสมโภชศาลหลักเมืองนะคะทุกคนราชบุรีนะแล้วก็ยิ้มหน้านะคะอยากให้พวกเราเนี่ยไปตะลุยกินที่ไหนอีกก็เมนมาได้เลยที่นี่คือแบบว่ามาที่เดียวเหมือนไป2ที่อ่ะทุกคนฝั่งตลาดแล้วก็ฝั่งงานนะคะทุกคนนั่นแหละถือว่าของเยอะนะแล้วก็คนก็เยอะด้วยโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย